วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษานะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับรวมไปถึงวัตถุมงคลพระเครื่องรางของขลังต่างๆครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยไปต่อยอดในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่วัดบางบ่อนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยครับตอนนี้นะฮะเรามายืนอยู่ตรงบริเวณท่าน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยตรงนี้คือบริเวณหน้าวัดของวัดบางบ่อนะครับและข้างๆผมครับคุณอาประยงนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้กันต่อครับสวัสดีครับคุณอาครับครับครั้งที่แล้วพาผมไปลอดโบสถ์ไปแล้วนะครับครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปยืนตรงท่าน้ำครับอากาศเย็นสบายมากครับนะครับตรงนี้เขาเรียกคลองอะไรหรือเป็นแม่น้ำคลองสำโรงฮะคลองสำโรงนะฮะนี่ไหลมาจากไหนไปไหนฮะนี่มาจากสำโรงแล้วก็คลองพระองค์เจ้าแล้วไหลคลองกันยาไปลงแม่น้ำทางนู้นล่ะครับผมอ๋อด่านอ๋อก็แสดงว่าไหลมาจากทางนู้นถูกไหมไม่ไหลมาทางนู้นต้นน้ำทางนี้แล้วไหลไปลงทางนี้ทางนี้ก็มาเพราะว่ามีคลองแยกไปได้ไหนจางฮะไปได้ไหนจางครับผมนี่ในอดีตเนี่ยคุณอาตรงนี้เป็นหน้าวัดถูกไหมเป็นหน้าวัดนะเป็นหน้าวัดคุณผู้ชมนึกภาพไปแบบละครนะตอนนี้ชาวบ้านกำลังพายเรือกันในสมัยก่อนนะเป็นอย่างจริงสมัยก่อนนี่ธรรมาตำบุญนี่เรือแจวเนี่ยจอดกันเต็มเลยครับผมอ๋อคือก็เหมือนรถอะที่จอดเข้าซองจอดกันเต็มเลยแจวเรือกันมาอ๋อแล้วเข้าหน้าวัดเนี่ยหลักฐานยืนยันยังมีป้ายวัดอยู่เลยวัดบางบ่อนะฮะทางขวามือผมหน้าวัดทางซ้ายมือผมเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นเป็นป้ายไม้เก่าๆอันนี้ป้ายเดิมไหมหรือทำใหม่ทำใหม่ฮะทำใหม่แต่ว่ามันอะไรอะไรสุดโทมไปฮะแล้วสุดโทมไปเดิมมันวัดอะไรนะอ๋อวัดทอนวัดโบกขรณีวรารามขรณีวรารามครับผมยังมาเจอป้ายอยู่นะครับผมตอนผมเป็นเด็กยังเจอป้ายครับผมแต่ว่าป้ายบางบ่อเนี่ยก็มีตั้งแต่ป้ายนี้มีตั้งแต่เปลี่ยนชื่อไปวัดบางบ่อเลยเป็นมาชื่อนี้แหละมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับผมอ๋อนี่แล้วตรงนี้คุณผู้ชมก็เป็นจุดที่แบบว่าเรามาเริ่มเขาเรียกว่าเลี้ยงป่าเป็นเขตอภัยทานนะฮะ บริเวณนี้คุณผู้ชมมาที่วัดเนี่ยมาสามารถมาปล่อยปลาปล่อยใดได้เลยเตรียมมาจากบ้านมีหยอดเหรียญครับผมมีอาหารปลาเนี่ยมาดูคุณผู้ชมนี่ดูปลาเยอะมากขออนุญาตนะฮะมีไหมตะกองนอกอ๋อตรงนี้ปลาจะไม่มาเขาติดกอนี่ต้องตรงนี้กล้องตามมาเลยกล้องตามมานี่นะคุณอาเชิญนะมาด้วยกันคุณอาระวังนะครับนี่แหละนี่เดี๋ยวดูโยนไปไกลนี่โอ้โหนี่ปลาอุ้ยอุ้ยใหญ่เยอะเนี่ยใหญ่เยอะฮะเยอะตอนนี้น้ำแห้งนี่ปลาหายไปเยอะปลาสวายปลาสวายโอ้ยตอนน้ำแห้งไปเยอะมันหายไปเยอะเหมือนกันนี่เพิ่งกลับมานี่มาทำบุญนะสบายอกสบายใจกันนะตรงนี้หน้าวัดคุณผู้ชมมาก็มาที่วัดก็เหมือนมาเที่ยวนะคือเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยนะพ่อแม่บอกว่าล้างเรือไว้นะล้างเรือไว้จะไปทำมโนดีใจอ๋อได้ไปล้างเรือมาวัดไปเลยมาวัดแจวเรือกันมาครับผมนี่สมัยนี้ต้องล้างรถล้างรถเรือไม่มีใช่ไหมนะฮะต้องล้างรถครับผมนี่ก็อย่างอันเนี้ยเราต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วคือมาที่วัดใช่ไหมไปกราบท่านเจ้าอาวาสนะฮะครับหลวงพ่อชานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระอุโบสถในโบสถ์หลังเก่าไปลอดโบสถ์กันไปลอดโบสถ์แล้วก็มาเนี่ยนั่งพักท่าน้ำให้อาหารปลานะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างในคุณนะครับนะเดี๋ยวจะคุยว่าครั้งจากครั้งที่แล้วใช่ไหมที่คุณอาบอกว่ามีการค้นพบพระโบราณนะคุณอาเชิญนั่งนี่เลยฮะนะครับมานั่งสบายๆท่าน้ำนี่แหละได้บรรยากาศดีลมเย็นสบายคุณผู้ชมที่นี่นะฮะคุณอาครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องวัตถุโบราณที่เจอถามคุณอาก่อนคือตอนนี้คุณอาเป็นประธานกรรมการวัดบางบ่อครับมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรดูแลอะไรในวัดก็ดูแลไปในวัดความสงบเรียบร้อยต่างกรรมการเรื่องอ่ะครับผมเวลามีงานวัดมีอะไรเข้ามาดูแลแล้วจัดได้ใครดูแลตรงไหนอะไรเนี่ยครับผมนะพอกรรมการหลายคนใครมีหน้าที่อะไรครับก็แบ่งกันเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในวัดนี้กี่ปีแล้วผมเข้าได้3ปีนะอ๋อครับผมแล้วก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นแต่ก่อนหน้านั้นก็มาทำบุญอยู่นี่แหละฮะก็อาจารย์ก็เชิญมาแล้วก็เป็นกรรมการอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ยังไม่เต็มตัวเต็มตัวครับผมครับคือเรื่องของเรื่องที่ถามเนี่ยจะถามว่าคุณอามาศรัทธาหลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อชาได้ไงโอ้ศรัทธาท่านจริงๆมีคนหนึ่งนะครับเพื่อนของพี่ชายผมไม่มีนับถือพระอะไรเลยไม่นับถือพระครับไปกลับมาเข้ามานี่ไหลไม่ทีเที่ยว2เที่ยวโอ้ยพระองค์นี้พระแท้
เปลี่ยนไปเลยเออเปลี่ยนไปเลยพระจริงแล้วมาไทยก่อนมาเรื่อยมาพ่อมาขับไว้เปลี่ยนไปเลยครับผมแต่อย่างคุณอาเนี่ยคือเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ครับก็มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมาออมาตั้งแต่เด็กฮะครับคนเกิดมังบอนนี่แหละแต่อยู่หมู่4ครับอันนี้หมู่3อยู่หมู่4ครับผมถ้าเกิดถามส่วนตัวเนี่ยความศรัทธาที่มีกับหลวงพ่อเนี่ยคือเป็นพ่ออะไรศรัทธาอะไรในตัวท่านที่สุดโอ้ท่านเป็นพระที่สมถะจริงๆครับผมครับแล้วท่านก็โชคดีที่มีผู้ช่วยครับผมเป็นอาจารย์สมใจครับนะฮะเป็นผู้ดูแลมาก่อสร้างอะไรท่านก็เลยท่านก็เลยพัฒนาครับผมนะมาจนถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้คนก็ศรัทธามาครับแล้วท่านไม่อวดไม่อ้างไม่อะไรทั้งนั้นครับผมครับไม่ยึดติดไม่อะไรเลยวันนั้นผมเห็นนะเด็กคนหนึ่งเหมือนเมื่อเร็วๆเนี่ยเด็กครับโหมากับแม่เขาร้องเด็กวัยรุ่นหรือเด็กไงเด็กเล็กๆงอแงเลยครับครับเนี่ยคนนั้นก็หลอกเลี้ยงพ่อก็ร้องอยู่งั้นน่ะใครอุ้มไปให้พ่อถูกหัวเงียบเลยคุยพอหลวงพ่อก็แตะหัวแตะหัวเงียบเลยเงียบแล้วก็คุยจ้อเลยนะโอ้เออจริงๆนะก็เห็นเมื่อเร็วๆเนี่ยหลวงพ่อเอามือแตะหัวนะครับผมท่านเมตตาครับ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 ผมตอนนี้ในวัดก็มีเมตตาท่านสูงสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุอะไรโอ้โหเจริญครับนี่คุณอามองไปทางนู้นทางด้านนี้จะเห็นเป็นแบบถนนตัดเข้ามาแล้วนี่แหละทางด้านนู้นใช่ไหมนะอุ้ยที่เป็นถนนตัดนะฮะไม่เป็นไรคุณอาโอดหลังเก่าอยู่ตรงที่ตรงรถตู้จอดถูกไหมถ้าแถวนั้นถูกไหมอันนี้ถนนนี่พวกผมกับผู้ใหญ่ตัดครับทำแต่แรกเดิมมีเป็นถนนของวัดเนี่ยครับทีนี้มาเทกว้างถนนจริงๆอยู่ข้างหน้าไปดูได้นี่อ๋อแล้วก็มาเมื่อกี้ก็มานะตอนมาก็ผ่านมาเด็กแต่ตัดมาเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยโบสถ์หลังเก่าอยู่ตรงนี้ถูกไหมอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่ถนนตัดผ่านเนี่ยนะครับครับที่เป็นโบสถ์ไม้ที่เราคุยกันคราวที่แล้วครับผมแต่น่าเสียดายนะคือไม่ได้เก็บไว้มองไปไกลๆเห็นมีเจดีย์เก่าๆอยู่ถูกไหมอันนั้นแหละอันนั้นหน้าโบสถ์อ๋อเจดีย์หน้าโบสถ์เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนชาวบ้านน่ะคือขึ้นท่าน้ำเนี่ยแล้วก็เดินไปทำบุญตรงนี้ครับจอดกันเต็มนะฮะแล้วมีการเอาพวกเนี่ยซากอิฐอะไรไปตรวจสอบอายุอะไรงี้ไหมมีไหมไอ้เจ้าหลังเขาว่ามีนะผมไม่รู้นะเขาว่ามีนะก็ดูว่ามันโบสถ์อยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรอ่ะแต่ที่ผมจำได้เนี่ยอยู่ตรงนี้แน่ครับผมทีนี้ก็คนหลังๆทีก็มาตรวจมาดูมันอยู่ตรงนี้ครับผมก็บันทึกไว้ให้มันเป็นรายละอักษรนะคุณอาพูดถึงพระที่เราเจอกันหน่อยพระที่เจอเนี่ยตอนนี้คือที่หลักๆแบ่งออกไป2องค์ถูกไหมคือองค์ที่1คือพระประธานองค์เก่าในโบสถ์ครับหน้าตักเท่าไหร่คุณอาเล่าเลยตอนนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมเห็นเลยผมไม่เข้าใจนะเดี๋ยวไปดูทีมีตอนนี้คุณอาพูดเลยมีภาพให้คุณผู้ชมในตอนนี้ภาพขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงฮะมันเป็นลักษณะไม่สูงหรอกหน้าตักก็ประมาณกี่นิ้วอ่ะครับ30นิ้วได้มั้งครับผม40ประมาณสูงประมาณเนี้ยครับผมเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยแหละก็ตอนนี้ก็ปิดทองอยู่อ่ะนะครับผมปิดทองอยู่สุมันก็เก่าแล้วก็วัดคู่โบสถ์นี้แหละอยู่ตั้งโบสถ์ไม้มาโบสถ์ไม้มาครับผมแล้วทีนี้เขาก็เอาไปเก็บไว้ที่กติดผู้ช่วยตอนนี้ครับผู้ช่วยเจ้าว่าแล้วเอาออกมาจากโบสถ์ไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงทราบไหมเขาออกมาตอนนั้นนายอำเภอชัดเขามาผมยังไม่ได้มาเป็นกรรมการนายอำเภอชัดจะมาพศเท่าไหร่ก็มารื้อโบสถ์เก่าคงรื้อตอนนั้นแหละสุดโฉมมากแล้วก็ย้ายไปเก็บไว้คงตั้งครับตอนนั้นน่ะแล้วก็ย้ายออกไปครับผมทำไมทางวัดถึงไม่เอาไปไว้ในอุโบสถหลังใหม่ครับอ๋อมันไม่สมไงเขาคือยังไม่ได้ทำรูปมันเล็กอ๋อไม่สมก็โบสถ์ครับเดี๋ยวอาจจะต้องจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หรืออะไรก็ว่าไม่แน่ที่อย่างว่าเอาไปไว้ข้างหน้าครับผมองค์เล็กใช่ไหมเอาไปข้างหน้าองค์เล็กให้คนได้กราบไหว้กันนะแล้วก็ให้คนได้เห็นด้วยเพราะว่าอายุหลายร้อยปีเราหลายร้อย230กว่าปีก็อยู่คู่กับวัดบางบ่อตั้งแต่วัดโบสถ์ขอรณีใช่นะฮะครู2ผมดูบางคนผู้ใหญ่เขาพูดนะ230กว่าปีครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วตอนนี้คงแหมสวยงามนะฮะเป็นพระพุทธรูปเก่าศิลปะเก่าเลยนะฮะก็คือนั่นคือองค์ที่1ที่เจอแล้วมีอยู่องค์นึงก็คือที่โดนไฟไหม้ออันนั้นพศเท่าไหร่ผมลืมนะแบบประมาณพศ22หรืออะไรเนี่ยครับไฟไหม้กุฏิอ๋อกุฏิแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ไหม้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ไหม้หรอกถ้ามาบูรณะแล้วคือไหม้แต่ว่าไม่ได้ไหม้คือไม่ได้ไหม้จนเสียหายครับครับคือรูปทรงท่านยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับโอ้น่าแปลกนะแต่รอบๆท่านเนี่ยไหม้ไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยครับผมเหลือแต่ก็คือพอไฟดับไปดูก็เป็นซากเป็นปลาหลักขับทำแล้วก็มีองค์ท่านตั้งตระหง่านอยู่ก็เป็นขม่าวดำๆไปเลย
ถ้าเขาใครเอาไปซ่อมผมก็ไม่รู้นะเขาก็เอาไปซ่อมมาก็ไปบูรณะปิดคลองอะไรใหม่ให้ดูดีเหมือนเดิมดูดีครับครับแต่ว่าก็คือทางวัดยังไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันยังครับก็คือเดี๋ยวรอโอกาสต่อไปครับนะคงจะต้องมีนะครับคงจะต้องทำอะไรให้คนก็เห็นบางของเก่าๆใครๆก็อยากดูครับผมใช่ไหมที่ตอนนี้เรายังไม่มีสถานที่ที่พอสมควรอ่ะครับผมรั้วยังไม่เสร็จเลยนะฮะที่หลวงพ่อถ้าเป็นห่วงอยู่ก็คือเดี๋ยวให้รั้วเสร็จก่อนนะว่าค่อยๆว่ากันไปครับนะครับพูดถึงงานบ้างงานประจำปีในวัดที่คุณผู้ชมสามารถมาร่วมกันได้มีงานอะไรบ้างฮะอ๋อมีงานประจำปีงานวันเกิดหลวงพ่อทุกวันที่3วันที่3เมษาแต่งานจัดวันเดียวป่ะคุณอาหรือจัดหลายวันเดียวฮะวันเดียววันเดียวเลยวันที่3ฮะของทุกปีก็มีผู้มีจิตศรัทธาเราก็ไปบอกว่าวันเกิดหลวงพ่อก็มาเอาเงินมาช่วยกันบ้างอะไรมาถวายหลวงพ่อครับนะแล้วก็ใครที่มาจะมาเปิดร้านเลี้ยงสำหรับแขกที่มาเนี่ยก็มาเปิดร้านกันเยอะนะมาเปิดกันเยอะขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรอยู่ก็เอามาครับช่วยกันใช่แล้วก็เป็นเหมือนช่องทางให้คนได้รู้จักของดีของเราด้วยครับสมมุติทำไอศกรีมอร่อยเอามาให้คนชิมกันเขาก็ได้รู้ไงว่าอ๋อเจ๊คนนี้ครับลุงตาคนนี้ทำไอศกรีมอร่อยแล้วก็ว่ากันไปแล้วมีงานอะไรฮะมันงานประจำปีเดือนอะไรฮะมันต้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ครับผมไม่รู้ว่าจะตรงประมาณวันที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จำดูทีนี้บางทีมันไม่คงอาทิตย์สมัยนี้ครับเปลี่ยนมันก็เลื่อนนิดๆหน่อยเลื่อนวันนี้หน่อยแต่อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์แหละเดือนกุมภาพันธ์ให้มันคงกับเสาร์อาทิตย์ครับผมอ๋อเพราะคนเราจะได้มาเที่ยวสะดวกถ้าไม่คงเสาร์อาทิตย์นี่คนไม่มาครับผมไม่ได้หยุดกันเอาละเดี๋ยวเราไปดูเจดีย์เก่าๆตรงนี้กันดีกว่าสวยงามมากคุณผู้ชมคือหาดูยากแล้วเดี๋ยวไปดูกันฮะเชิญครับนี่ไงเจดีย์มันเก่าอยู่นะใช่ไหมอันนี้มรณะมั่งครับผมอันนู้นยังไม่ได้ทำมันเนี่ยนะครับต่อไปก็ต้องทำให้ดีอ่ะอ๋อนี่เป็นเดี๋ยวก่อนคุณอาเจดีย์เนี้ยอยู่คู่กับโบสถ์หลังเก่าที่เป็นโบสถ์ไม้มานานเลยครับครับแล้วนี่ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันในนี้เขามาบูรณะอยู่ด้วยอ๋อใช่ก็สร้างอันนี้เจดีย์อันนี้ก็อยู่คู่กับอาจารย์จุดครับอยู่คู่กับอุโบสถไม้หลังเก่ามาตลอดซ่อมนะครับเอดีเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งนี้เลยไม่ได้เลื่อนไม่ได้ไปไหนเลยครับครับครับโอ้ที่เก่าเลยนะฮะเก่าดูแล้วเนี่ยเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุในยุคเก่าตั้งแต่เป็นวัดโบสถ์ขอรณีเนี่ยก็คือเจดีย์อันนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ครับผมเพราะว่าโบสถ์ไม้ก็ไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วไม้ก็เหม็นอ๋อครับโอ้เก่าเลยนะฮะเนี่ยครับครับเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมยุคเก่าที่หาดูยากแล้ว200กว่าปีถูกมั้ย230ประมาณ30ปีครับผมมีการเปิดกรุมีอะไรมั้ยมันยังไม่มีฮะยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดครับผมนะฮะก็เป็นเจดีย์เก่ากันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาดูครับคือเหมือนเรามาย้อนรอยตามรอยดูอ่ะดูของเก่าดูของเก่าครับผมเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากวัดโบสถ์ขอรณียืนยันเลยว่าเก่าครับผมเก่าแน่อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงอายุของวัดบางบ่อครับครับครับนะฮะเอาละคุณลุงครับคือส่งท้ายคุณผู้ชมหน่อยเอามาที่วัดบางบ่อครับต้องมาทำอะไรบ้างไปจุดไหนยังไงก่อนก็ขอเชิญท่านมาที่วัดหนองบ่อนะฮะเรามีสร้างบุญสร้างกุศลหรือทำจิตใจให้สบายเนี่ยมีอยู่หลายที่อย่างหลวงพ่อหรือว่าลอดใต้ถุนโบสถ์อย่างพ่อชาเราเกษียอาจารย์ที่ท่านสมถะจริงๆครับผมไม่เหมือนรักท่านไม่เคยอวดนาคไม่เคยอะไรครับอายุ102ปี102ปีครับอายุมากยังไม่ยังคุยเรื่องเก่าเนี่ยจำได้จำได้หมดครับผมที่ผมมาคุยกันครับคุยไปแกเราคุยไปแกไม่ได้ยินเราก็ฟังแกเขาสร้างกันยังไงเขาทำกันยังไงเป็นยังไงนะฮะใช่ไหมวันนี้คุณอาครับขอบคุณคุณอาเป็นอย่างสูงเลยนะฮะที่เดี๋ยวเราไปยืนท่าน้านี้ที่ไปยืนเนี่ยเสาอยู่ไม่เป็นไรคุณอาไม่รู้โอเคคุณอาตรงนี้เลยนะฮะได้โบสถ์เก่าสวยเลยวันนี้ขอบคุณคุณอาเป็นอย่างสูงเลยนะที่พาผมและคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจในวัดไปลอดโบสถ์กันมาแล้วนะฮะไปดูนะจุดหน้าวัดสมัยก่อนให้คนได้รู้ลูกหลานได้รู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนหน้าวัดอยู่ทางนี้เพราะอะไรเขามีเหตุผล
พราะคนสมัยก่อนเขาสัญจรกันทางเรือทางเรือครับผมคือเด็กเด็กยุคนี้เกิดมาไม่ได้อาศัยเรือแล้วไงนั่งรถแล้วบอกให้ล้างเรือดีใจแล้วครับผมนี่โอ้มาวัดนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องล้างรถล้างรถวันนี้ขอบคุณคุณอามากๆครับขอบคุณครับคุณอาก็มีโอกาสก็มาคุยกันนะฮะมีโอกาสก็มาที่วัดบางบ่อครับคุณผู้ชมไปวัดบางบ่อครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงหน้านะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับลูกศิษย์นะครับที่นับถือหลวงพ่อชาญแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเขากันครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ